ถึงแล้วครับบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับตอนนี้ก็จะได้เวลาฮัลโหลไปยี่ไปไปเต็มกล้องเลยโอเควันนี้ก็ไม่ได้มางานรับปริญญานะครับวันนี้ก็จะไปงานแต่งของเพื่อนนะครับเพื่อนตีนี่เองแต่ว่าที่มาสถานที่นี้ก็เพราะว่าต้องมาเจอกับไก่ก่อนไปงานแต่งของตีที่กาญจนบุรีโอ้เสียงดังมากครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปเจอไก่ก่อนแล้วกันจากนั้นเราก็จะไปต่อที่กาญจนบุรีเสียงดังมากเลยนะครับผมเย้โย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 มาตั้งแต่มาตั้งแต่จะให้การแพทย์พยาบาลเอาละตอนนี้หายแล้วได้เวลาออกเดินทางแล้วก็เลยเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วจะพาเล่นกูใหญ่ตอนนี้จะภาพก็โทรตามยิ่งๆนะครับตกลงมันแต่งวันไหนแน่วะตกลงมันแต่งวันนี้แหละโอเค let's go ครับตอนนี้รถติดมากเลยนะครับยังอยู่หน้ามออยู่เลยนะครับโอเครายการในวันนี้ก็คือจะไปงานแต่งเพื่อนตีนะครับตอนนี้คือเจอเพื่อนใหญ่แล้วจากนั้นเราก็จะไปรวมตัวกับเจ้าบ่าวคือติที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้แต่เดี๋ยวไปถึงจากนั้นก็จะไปการเลยเราจะไปแต่งที่กาญจนบุรีเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยแต่ว่าแต่งพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่ได้แต่งมันแต่งมันเร่งเหมือนมันจะแต่งวันนี้จะแต่งวันนี้โอเคหลักเดี๋ยวในวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้เดี๋ยวเจอกันในตอนงานหรือไม่ก็ข้างทางเจออะไรแปลกใหม่จะถ่ายมาให้ชมวันนี้เราก็ถึงบ้านเจ้าบ่าวติแล้วนะครับกำลังจะเข้าไปนี่โอเคตอนนี้ก็รวมตัวพร้อมแล้วอีกสักพักก็เคลื่อนย้ายไปที่กาญจนบุรีนะครับสถานที่แต่งข้างหลังมีอะไรไหมอันนี้เจ้าสาวเจ้าสาวของเราแพงปะวุ่นวายมากมายเชี่ยแม่งด่าเลยเต็มกล้องเลยเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่ามันออนไลน์อยู่ขออภัยดีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอยู่แล้วมันนึกไว้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้น YouTube เลยโอเคพร้อมเดินทางแล้วไปกันเลยถึงแล้วสถานที่แต่งงานของกิตติชัยนะนะยอดมากครับโรแมนติกมากครับสถานที่น่ามาถ่ายรูปมากเลยครับสวยงามสถานที่ yes ตรงนั้นเลยนะครับสถานที่จัดงานเราพรุ่งนี้จะพามาให้ทีนึงตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วร้อนเป็นตอนเย็นหรือตอนคืนนี่น่าจะดูโรแมนติกมากเลยพาไปดูสถานที่จัดงานไปกันเลยนะครับผมตรงนู้นจะเป็นพิธีสงฆ์ใต้ต้นไม้ใต้ต้นโพงานแรกเลยเนี่ยที่จัดใช่ที่จัดข้างในลองนี่คือสถานที่จัดพิธีนะครับถือว่าเป็นสถานที่แรกเลยโอ้โรแมนติกมากเลยว่ะพี่คลาสสิกโอ้นี่มาอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยตรงนี้เป็นไอ้นี่เหรออืมแบบโอ้ยอดยอดยอดโอเค
คตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับ6 โมงครึ่งวันนี้เราก็คงพักผ่อนกันที่นี่ครับรีสอร์ทใกล้ๆสถานเฮลโลครับตอนนี้ผมอยู่ที่เดิมนะครับสถานที่จัดงานของติแต่ว่าตอนนี้มันตอนเย็นแล้วเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศตอนเย็นของที่นี่กันดูแบบวินเทจมากเลยมีแสงไฟเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในดีกว่าโอเคด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับโอเคไปกันเลยบรรยากาศตอนกลางคืนกับตอนกลางวันนี้แตกต่างกันมากนะครับนี่ครับไอแอมกาญจนบุรีเป็นไงครับก็จะมีของเก่าๆคลาสสิกวินเทจขายด้วยนะครับด้านหน้าเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคอันนี้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นต้นโพนะครับที่ตอนเช้าเนี่ยพิธีก็จะจัดตรงต้นโพนี้พระก็จะมาสวดมนต์วิธีตรงนี้ที่นี่ก็จะมีร้านต่างๆน่าจะเรียกว่าเป็นถนนคนเดินของสถานที่นี่เขาไม่เรียกว่าตลาดเขาเรียกว่าถนนคนเดินอะไรพายหลอกอยู่อ่ะไปดูหลอกอยู่ยังไงบ้างสถานที่นี้โอเคเลยโรแมนติกมากแล้วนี่คือถ่ายอะไรวิดีโอโอ้ยขอโทษ I'm sorry เดี๋ยวก่อนนะเธอจะพึ่งนะเขาจะเอามุมอะไรเฮ้ยเธอหันมาจะพาไปชมที่ไหนตอนนี้ฮะพิธีงานแต่งจะพาสถานที่โอเคจะพาไปชมสถานที่งานแต่งพรุ่งนี้เช้าจัดไม่เสร็จคาดว่าจะเสร็จประมาณ6 โมงเช้าตามนั้นเลยนี่ตอนนี้ครับตอนนี้กลายเป็นโรงเบียร์ไปแล้วเห็นไหมครับแบ็กดอปอันนี้แบ็กดอปสถานที่จัดงานพรุ่งนี้เช้านะครับทำพิธีแต่ตอนนี้เขาใช้เป็นสถานที่ใช้สถานที่เป็นจัดโรงเบียร์อยู่ตอนนี้สวยมากเลยตอนนี้เรามีช่างภาพนะครับส่วนตัวแป๊ะคนนี้นะเป็นช่างภาพตามมาเดี๋ยวพาไปชมมันไม่ค่อยโฟกัสเลยตอนนี้ไปหาอะไรกินก่อนไปกินก่อนดีกว่าไปกินกับเพื่อนๆไปเย้อันนี้คุณไก่นะครับเพิ่งจบมหาบัณฑิตมาเมื่อวานที่เราไปถ่ายมาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าดีโอ้ไม่ใช่ใช่ใช่อยากๆนะอยากโอเคว่าอันนี้ว่าเอาดีจริงกันนะครับที่ไปถ่ายเมื่อวานตอนนี้เรามากินกันดีกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเป็นช่วงเวลาที่กินอาหารกันครับเดี๋ยวกลับไปแล้วจะรีวิวห้องพักให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับห้องพักที่พักนี้ก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละไปไม่ไกลหรอกยังไม่ได้พูดเลยประมาณ500 เมตรกิโลนึงมานะติปลาย่างไหมเพื่อมีเพื่อนๆอยากดูสาวๆบ้างในวิดีโอผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับแสวบซูมได้แค่นี้แหละเป็นไงครับเอ้ยนี่ไงครับคนเสื้อแดงนี่ไม่ใช่แม่อันนี้สิเห็นไหมครับเซ็กซี่เกิร์ลเย้เซ็กซี่เกิร์ลเอาละครับเราก็มาอาหารมื้อนี้ตอนเย็นมีซอสตำไก่ย่างแล้วก็คอหมูย่างแล้วก็ยำลาบเลยที่เขาเรียกว่าอะไรลาบลาบวุ้นเส้นลาบวุ้นเส้นแล้วนู่นก็จะเป็นโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องพักนะครับอยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากสถานที่จัดพิธีเมื่อกี้เนี่ย
พอดีเมมโมรีในกล้องหมดไม่มีเปลี่ยนแล้วก็เมมโมรีอยู่ที่ห้องก็เลยไม่ได้เก็บและบรรยากาศต่างๆในงานเข้ามาให้ดูเลยมันจะมีพวกนักดนตรีมีดนตรีแล้วก็หาต่างๆมากมายที่ได้เห็นในเมื่อสักครู่นึงตอนนี้คือเดี๋ยวจะมาดูรีวิวห้องดีกว่าห้องนี้ก็ห้องพักน่าจะคือละ400นะใหญ่มากดูกันแล้วกันเข้าห้องมาโอเคมีที่เนี่ยที่นั่งเมื่อกี้นะแล้วก็เตียงนอนนอนได้2คนแต่ห้องใหญ่มากอ่ะใส่ได้ประมาณ2เตียงเลยแหละแล้วห้องน้ำก็ใหญ่เหมือนกันมีตู้เย็นแล้วก็ทีวีโอเคสำหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันวันนี้พักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าประมาณ7โมงก็จะเริ่มไปเข้าพิธี7โมงพรุ่งนี้เช้าตื่นแต่เช้าได้ไงวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูงานแต่งของเพื่อนติละกันครับว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงโอเคลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายชีวิตเกิดมาแล้วไปใช้ซะ